ยไทยรายวันครับตอนนี้อยู่กับคู่เปิดหัวของการถ่ายทอดสดทางช่องนาววันนี้คู่นี้นี่ชกไว้ดูเดือดที่นครศรีธรรมราชครับสวัสดีครับน้องๆครับแนะนำตัวนิดนึงครับน้องสายฝนรัตนพานุครับสายฝนรัตนพานุนะครับของเราครับซื่อสัตย์แปะมีนบุรีครับซื่อสัตย์แปะมีนบุรีโอ้โหวันนั้นนี่ซัดกันมันมากที่นครศรีธรรมราชถูกต้องไหมครับผมวันนั้นใครชนะครับพี่เขาชนะครับพี่เขาเฉือนนิดเดียวเองนะครับวันนั้นนี่คิดว่าเราน่าจะผ่านไหมครับผ่านครับน่าจะผ่านครับเพราะว่าช่วงปลายเราเป็นคนเดินเนาะครับแต่ว่าต้นๆนี่เรารับอาวุธพี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับหนักไหมครับอาวุธเขาหนักไหมครับหนักง่ายก็หนักอยู่ครับนะวันนั้นอาจจะตัดสินใจเดินช้าไปนิดครับวันนี้จะเดินยกไหนดีพี่ถามกันเลยก็เดินไปยก3แล้วเดินอัดแล้วอัดเลยครับผมนะครับเห็นเสียแขกบอกว่าไฟนี้เสริมหมัดมาแรกกับพี่เขาจริงป่ะแรกมันแรกสองแล้วโอ้โหสายฝนเมื่อก่อนนี่มวยฝีมืออาจจะข้างเชือกหน่อยแต่วันนี้ต้องเป็นมวยไฟเตอร์นะครับผมแพ้ชนะไม่รู้แต่ขอมันไว้ก่อนครับมันแน่นอนครับครับผมน้ำหนักเมื่อเช้ามาสอบเท่าไหร่พอดีครับน้ำหนักพอดีมาพอดีเลยครับนะครับมาพอดิบพอดีไม่ต้องลดนะครับซ้อม PK ปั้มใครบ้างก็มีชัดชัยครับแล้วก็พี่เสือคิมเนี่ยมีเสือคิมกับชัดชัย2คนครับผมช่วยกันลุมนะครับครับนี่ฮะเนื้อตัวครับเจ้าสายฝนแชมป์มวยรอบปูนเสือนะครับเรามวยซ้ายมวยขวามวยซ้ายครับมวยซ้ายนะครับขวาเตะได้ไหมเนี่ยได้ครับขวาก็เตะได้นะไม่ได้ขวามีไว้ยืนนะคุณผู้ชมครับผลงานสุดท้ายแพ้ชนะใครแพ้คะแนนซื่อสัตย์แพ้พี่เขาเนี่ยแหละครับก็ไม่ต่อยเลยเหรอครับหายไปเลยครับนะครับกี่เดือนแล้วเนี่ยก็สองเดือนได้ครับสองเดือนแล้วสรุปเจอกันกี่ครั้งก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับครั้งนี้ครั้งที่2เอาไปถามฝั่งนู้นบ้างดีกว่าครับสวัสดีครับแค่นี้ต้องใส่ทองมาขู่ด้วยนะอันนี้กี่บาทครับเนี่ย2ครับ2บาทบอกว่าวันนี้จะไปเพิ่มอีกสัก2บาทครับโอเคมั้ยดีครับแต่เมื่อกี้น้องก็บอกกันนะว่าเขาเสริมหมัดเสริม2มาแรกเลยนะครับผมขอให้แรกใช่ไหมขอให้แรกครับครับไปนี้นี่ที่ค่ายปั้มกับใครบ้างครับปั้มกับมายุน้อยแล้วก็มงคลชัยเพชรดำครับโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นของเขานี่ปั้มเสือคิมนะครับเอามาทุกลูกเหมือนกันพี่แป๊ะนี่เทรนอะไรเป็นพิเศษป่ะก็ช่วงต้นๆก็ระวังตัวให้ดีนะครับเขาอาจจะมีลูกหมัดศอกมาเนาะครับผมนะครับประมาทไม่ได้ครั้งที่แล้วเนี่ยช่วงปลายเห็นเหี่ยวเหมือนกันนะครับครับผมแล้วไฟนี้นี่เราไปปรับปรุงยังไงบ้างก็ยก5ก็ป้องกันตัวดีๆครับตั้งรับดีๆครับถ้าตั้งรับไม่ดีอาจจะโดนแบบไฟก่อนที่เจอโล่เงินนะครับครับผมนวนนั้นโดนอะไรจำได้ไหมโดนแข้งซ้ายครับโดนแข้งซ้ายโล่เงินตวัดเข้านี่ปลายคางครับผมมึนๆนิดหน่อยครับนะครับวันนี้เจอซ้ายอีกแล้วสายฝนเมื่อเช้าน้ำหนักได้ลดไหมครับตอนนี้เกินปอนด์นึงครับปอนด์นึงกำลังจะไปลดนะครับผมสบายๆนึกว่าวิ่งมาจากค่ายไม่ได้วิ่งมาจากค่ายนะครับไม่ได้วิ่งมาครับบอกพี่น้องทางบ้านหน่อยพี่น้องโพประทับช้างใช่ไหมครับผมพิจิตรบอกเลยครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนมวยชาวจังหวัดพิจิตรเป็นกำลังใจด้วยนะครับทำเต็มที่ครับเต็มที่ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ25ครับ25แล้วนะครับผมชกมวยอายุเท่าไหร่เนี่ยถามเลยก็รวมๆแล้วชกมวยมาประมาณ6ปีได้ครับเพิ่งชกมวย6ปีเองครับผมนะครับชกมวยมาน้อยมากแหละแต่วันนี้ก็ต้องเต็มที่เต็มที่ครับค่าตัวเท่าไหร่แล้วครับ50,000ครับประมาณ50,000อ้าวสายฝนบอกพี่น้องทางบ้านหน่อยเราคนที่ไหนคนยะลาครับอ้าวคนยะลาบอกพี่น้องยะลาเลยวันนี้นี่มาให้กำลังใจเยอะๆหรือเปิดจอนาวก็ได้3ทุ่มบอกเลยครับครับก็ฝากแฟนมวยชาวยะลาและชาวใต้ช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจผมครับแค่นี้ทำเต็มที่แน่นอนครับผมเราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย20ครับอายุ20นะครับผมอ้าวยะลากับพิจิตรนะครับภาคที่2รับประกันเลยว่าดุเดือดนะครับผมไปดูมากับตาแล้วที่นครศรีธรรมราชวันนี้ลุมพินีผมว่ามีสิทธิ์ที่จะเดือดคูณ2เลยครับThank you.
วยไทยรายวัน